4มาตรการนะครับทีมงานขึ้นมานิดหนึ่งนะมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับก็คือ1เดินหน้า universal vaccination ก็คือว่าต้องฉีดวัคซีนใช่ไหมวัคซีนเร่งรัดการฉีดวัคซีนกระตุ้นให้ได้มากกว่า 60% ค่ะปรับระบบเฝ้าระวังเน้นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและผู้ป่วยปอดอักเสบนะนี่ดีฮะผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศนะครับอันนี้ Thailand Pass ที่จะให้ต่างชาติเข้ามาได้ง่ายขึ้นอีกโดยที่ไม่ต้องมีการซื้อหลักประกันนะครับปรับแนวทางการแยกกักตัวผู้ป่วยและกักผู้สัมผัสอันนี้เป็นมาตรการด้านสาธารณสุขนะคะต่อมาค่ะด้านการแพทย์ด้านการแพทย์บ้างนะคะปรับการดูแลรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกครับเน้นดูแลผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและภาวะลองโควิดนะคะครับผู้ป่วยทั่วไปไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยกเว้นมีอาการหวัดติดเชื้อทางเดินหายใจอันนี้ให้ตรวจนะคะครับผู้ป่วยระวังนิดนึงนะตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยนะได้ค่ะพี่หนอมนายกท่านก็เป็นห่วงเรื่องว่าตอนนี้มันมีไข้เลือดออกนะไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ใช่ค่ะแล้วบางทีอาการมันคล้ายๆโควิดนะเช็คสักนิดหนึ่งนะว่าเป็นอะไรนะอันนี้ต้อง ATK ถ้า ATK อ่ะก็ไม่ขึ้นแต่ทำไมเรามีอาการอย่างนี้ไข้หวัดหมอด้วยนะไข้เลือดออกเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยุงลูกน้ำยุงลายช่วงฤดูฝนนี่แหละค่ะระมัดระวังค่ะผู้ป่วยในหรือต้องผ่าตัดให้ตรวจ ATK หรือ RT-PCR ตามความเหมาะสมอันนี้เป็นมาตรการที่โรงพยาบาลทางการแพทย์เขาระบุไว้รวมถึงเตรียมระบบรักษาพยาบาลสำรองยาและเวชภัณฑ์คือเตียงพอยาพอนะคะนี่คือมาตรการที่เตรียมกันเอาไว้นะครับ